นี่วันนี้ไปตลาดมาได้ไข่พึ่งป่ามาเดี๋ยวมาแกะด้วยกันดูไข่พึ่งป่าไข่พึ่งก็ทำได้แบบ2เมนูนะก็คือแอปแอปกับนึ่งแอปกับนึ่งมาเหมือนกันเนาะย่างเตาถ่านกับเอานึ่งนะคะอันนี้อ่อนๆเลยค่ะเนี่ยสดกว่านี้บ่มีทำแล้วเลยค่ะเดี๋ยวพอนะอ่อนเนี่ยมันเงาไปแล้วนะไข่อ่อนมันอ่ะเอาอันนี้นะแอปหวานดีขนาดแอปน้ำผึ้งก็หยดเอาพวกนี้แม่บอกว่าจะใส่น้ำผึ้งนะคะเราไม่ใส่เกลือใส่เกลือให้น้อยมันจะหวานนะคะใส่เกลือเดี๋ยวนะคะอันเคลียร์การเคลียร์งานก่อนนะคะขายของฝากจะเต็มรูปแบบนะเดี๋ยวจัดตารางไม่ได้นะคะเดี๋ยวเพจไอ้ขายของอาหารป่าเรายังไม่ได้ตั้งเนาะเพจเรามีแล้วแต่ยังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยนะคะอันจะขายหมดทุกอย่างนะคะของป่านะคะนี่ค่ะไข่ผึ้งงามๆเลยค่ะแต่ไข่ผึ้งนี่นะถ้าไปน่าจะต้องไปห้องเย็นนะคะถ้าฟรีซแข็งไปไม่ได้นะคะถ้าไปแกะเอาจะเละเดี๋ยวหาวิธีก่อนนะเพื่อนๆเพราะว่าบ้านอันเนี่ยอยู่ดอยเนาะการขนส่งมันจะลำบากนิดนึงนะคะเดี๋ยวหาวิธีก่อนเนาะเดี๋ยวหาวิธีการขนส่งยังไงนะเดี๋ยวเปิดร้านเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกเลยอ่ะหน้าต่อก็มีต่อหน้าเห็ดก็มีเห็ดหน้าผึ้งก็มีผึ้งนะคือถ้าไปอย่างเงี้ยถ้าส่งเป็นขนส่งทั่วไปมันไปยากมันต้องไปห้องเย็นแต่ห้องเย็นมันไกลบ้านอันมากนะประมาณ 30-40 โลค่ะแต่ถ้าเป็นขนส่งทั่วไปอ่ะเขียวเหลืองแดงอะไรมันมีหมดนะคะแต่มันเป็นขนส่งแบบเอกชนแบบธรรมดามันไม่มีห้องเย็นมันไปลำบากเนาะเดี๋ยวอันหาวิธีทีหนึ่งนะคะถ้าหาวิธีการอาจจะส่งสินค้าได้เดี๋ยวจะขายของเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาบอกนะจ๊ะนะคะอยากให้ทุกคนได้กินของสดๆนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าไข่พึ่งป่านะคะเดี๋ยวสักพักก็น่าจะเป็นแมลงนานาชนิดนะคะแมงกินโนนะคะหน้านาก็จะมีเป็นหวกเป็นปูเนาะพอเข้าหน้าหนาวก็จะมีต่อไข่ต่อนะคะไข่ต่อน่าจะง่ายหน่อยไข่ต่อคือน่าฟิตไปนะคะใส่กล่องฟิตไปแต่อันนี้มันฟิตไม่ได้นะคะไข่ต่อเขาไม่มีปัญหานะคะเพราะนึ่งแล้วก็ใส่กล่องแล้วก็ฟิตไปแต่ไข่ผึ้งเนี่ยนึ่งไปก็ไม่ได้นะคะแอปไปก็ไม่ได้นะคะต้องไปแบบนี้แต่ต้องไปห้องเย็นนะคะเดี๋ยวเปิดกิจการเมื่อไหร่เดี๋ยวมาบอกเด้อ